ตรงนี้ก็คือจุดนานะครับพี่ชาติครับนี่ประมาณกี่ไร่ฮะตรงนี้ตรงนี้ประมาณ4 ไร่เศษนะครับ4 ไร่เศษเป็นของสมาชิกเราที่เราบุกเบิกมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีที่แล้วเราก็ทำข้าวสังหยดกับข้าวหอมปทุมแต่ปีนี้กล่าวว่าในตรงนี้ครับเราก็ทำแต่ข้าวสังหยดอย่างเดียวครับนะครับและปีที่แล้วเนี่ยก็มันไม่ได้พัฒนาและดินของพวกเราแต่เรามาปลูกข้าวในพื้นที่รอบๆเนี่ยมีแต่ปาล์มอะไรแต่อะไรเนี่ยมันได้กินเหรอเขาได้กินนะครับเขาได้กินข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มาสัจจันนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มาสัจจันมันไม่เขาไม่ได้เหมือนพืชอื่นนะครับครับเราแม้แต่ในข้าวไร่เนี่ยครับเขาก็สามารถขึ้นได้แล้วปาล์มอ่ะรากปาล์มมันเข้ามาหากินในนาในอะไรแต่อะไรนี่ไม่มีโรคไม่มีอะไรหนูหรือว่าอะไรต่างๆไม่มีอ่ะครับถึงแม้จะมีหนูเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมากัดกินแต่มันก็ไม่ได้เสียหายมากมายนกก็เช่นกันที่เขาบอกว่าโอ้ยอย่าปลูกเลยข้าวเนี่ยไม่ได้กินนะถามดูผู้ใหญ่ครับปีที่แล้วมันไม่เห็นอะไรที่มารบกวนอะไรจนของเราเสียหายครับใช่ไหมครับบางครั้งเพลี้ยลงสกอร์เนี่ยเราเต้นแรงเต้นกาแล้วครับหรือปูจะคีบต้นข้าวเราไปสักสองต้นสองต้นเนี่ยเราเริ่มจากเคมีมาฉีดกันแล้วครับเราทำลายราบเป็นหน้าคลองกันไปทั้งหมดนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นชุดความคิดเหล่านี้ครับบางครั้งจริตของพวกเราเนี่ยต้นพืชเขายังไม่ต้องการอะไรหรอกครับแต่จริตของพวกเราเนี่ยต้องการจะมากฟ้าครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยเราปลูกท่ามกลางสวนปาล์มหรือท่ามกลางอะไรต่างๆเราเนี่ยครับคนนู้นก็บอกว่าไม่ได้ผลคนนี้เขาบอกว่าแต่เมื่อเราทำจริงๆเนี่ยกับเรื่องที่มโนนั่งคิดแล้วสร้างผนายกับตนเองเนี่ยครับนี่คือชุดความคิดเชิงเดียวครับถูกไหมครับไม่ใช่พืชเชิงเดียวอย่างเดียวนะผู้คนของพวกเราเกษตรกรของโรงความคิดแบบเชิงเดียวด้วยครับไม่เจอปัญหาที่ครับปัญหายังไม่เกิดแต่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมาแล้วครับถูกไหมครับแต่เมื่อก่อนในพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตก็คือทำนากันทั้งหมดทำนากันมาตลอดแต่ว่ามันโดนพืชเชิงเดียวลุกหมดเลยนะครับหมดเลยแล้วก็ขายปาล์มไปซื้อข้าวกินขายปาล์มไปซื้อข้าวกินข้าวก็จากเคมีข้าวเคมีอีกอ๋อแต่วิธีของกลุ่มพิชาก็คือจะไปรื้อฟื้นพวกนี้ขึ้นมาครับได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเราก็ต้องทำนะครับให้มันเหมาะสมกับภาวะวิสัยของในตอนนั้นนั้นนะครับเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เช่นเรามีที่ฉ่ำน้ำหรือมีที่จะปลูกข้าวได้เนี่ยเราก็ปลูกกันไปเถอะพันธุ์ข้าวของพวกเราก็ให้ฟรีที่เราเก็บพันไว้หรือจะเป็นข้าวไร่ก็เช่นกันแต่เราเพิกเฉยละเลยกับสิ่งเหล่านี้ครับแต่ว่าในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยใครที่ทำนาได้ก็ทำนาทำนาใครปลูกพืชอะไรต่างๆที่หลากหลายขึ้นใช่ครับออกจากแบบปาล์มออกจากยางพารากันครับไม่ต้องพืชเชิงเดี่ยวมากครับที่มีอยู่แล้วเราก็ไม่ว่าแต่ไหนเหมือนของผมเนี่ยครับที่กำลังตัดต้นยางประมาณ100ต้นนึงครับเพื่อที่จะปลูกพริกไทยครับเหมือนพี่เทพนะครับสวนทุเรียนสวนปาล์มของแกเริ่มเสริมด้วยทุเรียนแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าต่อไปจะต้องเป็นสวนทุเรียนเชิงเดียวนะมันมีพืชอื่นด้วยต้นกะเลียงด้วยให้มีฟาร์มหลากหลายมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรเองครับผมก็บอกกับพี่น้องเราว่าต่อให้ตลาดหลักทรัพย์มันพังล่มสลายลงไประบบทุนโลกล่มลงไปเราก็ไม่มีผลกระทบเพราะเรายังมีอาหารกินครับถูกไหมครับเรายังมีพืชพันธุ์อาหารที่บริโภคกันงั้นไอ้พืชเชิงเดียวอย่างปาล์มอย่างเดียวยางพาราอย่างเดียวหรืออื่นๆเนี่ยมันความเสี่ยงมันเยอะตรงไหนครับความเสี่ยงมันเยอะตรงไหนความผันผวนของราคาแล้วการตอบสนองต่อไร่ต่อปีไปดูสิครับขาดทุนซะด้วยซ้ำมานานะถ้าพูดถึงในเชิงเศรษฐศาสตร์กันแล้วครับความผันผวนของราคาไหนในเรื่องดินฟ้าอากาศดีกับครับครับถูกไหมครับแล้วไหนเรื่องแรงงานดีกับครับถูกไหมครับเราพึ่งพาแรงงานต่างด้าวและในตอนนี้ต่างด้าวส่วนมากเขาก็กลับเราก็วิกฤตการเรื่องแรงงานถูกไหมครับเราทำการเกษตรแบบเจ้าสัวครับบางครั้งอ่ะไม่ได้ลงมือทำเองถูกไหมครับมียาง10 ไร่ก็เพื่อนเรียกเฒ่าแก่แล้วอ่ะบางครั้ง ลงอ่ะครับบางทีแต่คนทำนานี่ไม่มีใครเรียกเฒ่าแก่นาเลยนะใช่ครับมีแต่เรียกเฒ่าแก่ยางเฒ่าแก่ปาล์มครับเพราะกระดูกสันหลังของชาติอ่ะนะครับเพราะพี่น้องชาวนาเรายุ่งฉางเราก็ไม่มีใช่แล้วเดี๋ยวนี้ครับนั่นหมายความว่าพอเมล็ดข้าวขึ้นจากนาเนี่ยก็มุ่งตรงไปที่โรงสีครับแต่ว่าในวิถีดั้งเดิมของคนปากใต้เนี่ยแต่ก่อนก็คือทำนานี่แหละใช่มันไม่ใช่มีปาล์มกับยางใช่ไหมใช่แต่เราถูกรุกคืบครับ
แต่ก่อนในสวนยางเองครับยางพาราในสมัยก่อนน่ะน้องเปียกต้นขนาดใหญ่อ่ะครับมันมีทั้งสตอมีทั้งไม้ไผ่ตรงมีพืชพันธุ์ทะยานหมดแต่พอกองทุนสงเคราะห์ไม่ได้โทษกองทุนนะครับในนโยบายของเขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณจะขอกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางคุณต้องโค่นในหมดนะให้เหลือแต่ยางอย่างเดียวให้เหลือแต่ยางอย่างเดียวแต่วิถีบรรพบุรุษเนี่ยมีต้นหลากหลายมีต้นหลากหลายนั่นคือภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านเขาได้คำนึงแล้วถูกไหมครับพอมานโยบายนี้เขาก็เลยโค่นหมดเลยโค่นหมดเลยครับถ้าไม่โค่นนะเขาโดนปรับอะครับในสมัยนั้นนะฮะน่าเสียดายของพ่อผมที่ตรังอะครับครับต้นลุงเนียงอะครับเยอะมากสตอเขาเยอะมากอ้าวแล้วในความหลากหลายสมัยนั้นเนี่ยยางพาราก็กรีดได้ไหมกรีดได้ครับเขาต้นสอนต้นยางจากเนี่ยครับสอนต้นยางจากในแล้วก็ไปเอาไม้เนี่ยครับปักนำฝนตกเนี่ยแล้วก็ไปปลูกมันก็กรีดได้แต่เขาบอกว่ามันไม่อลังการนานช่างมันเลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแต่ปาล์มก็ปาล์มอย่างเดียวใช่ยางก็ยางอย่างเดียวใช่อ๋อดั้งเดิมนี่มีผสมผสานกันใช่ครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วในนาในสมัยก่อนที่ผสมผสานเนี่ยมันมีปลามันมีพืชน้ำมันเป็นแหล่งอาหารของพวกเราครับแต่มาในปัจจุบันในแหล่งอาหารเหล่านั้นถูกรุกคืบและเต็มไปด้วยสารเคมีที่เรามาอาบแม่คงคาแม่ธรณีไว้จนเรากินไม่ได้ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน้องเพียกลองคิดดูสิพี่น้องชาวสวนมะพร้าวไม่สามารถกินน้ำมันมะพร้าวได้ต้องไปซื้อน้ำมันถั่วเหลืองที่ตัดแต่งทางพันธุกรรมครับและมีไขมันซานมากินพี่น้องชาวสวนกาแฟขายเป็น10ตันแต่ไปซื้อกาแฟ3 in 1มากินใช่มั้ยครับครับพี่น้องนาข้าวน้องเพียกลองคิดดูว่าขายข้าวไปหมดแล้วต้องไปซื้อข้าวของตราฉัตรมากินมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราพี่น้องชาวสวนยางพาราต้องไปซื้อยางล้อรถยนต์นะครับราคาแพงๆมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมการเกษตรของพวกเราอันนี้ในกลุ่มของพี่ยาคือจะกลับไปสู่การผลิตเองครับทำเองอย่างนี้ต้นมะพร้าวเราก็ทำมะพร้าวใช่น้ำมันมะพร้าวเองคาลามะพร้าวเราเผาได้กาบมะพร้าวเนี่ยเรามาเพาะจำต้นไม้ได้ครับอย่างตรงนี้ปลูกนาก็จะทำข้าวไว้กินกันในใช่ครับครอบครัวเราในครอบครัวของพวกเราแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกไม่เป็นเดินของเครือข่ายของพวกเรานะครับมันก็ค่อยๆเริ่มต้นก่อตัวขึ้นถูกครับถูกครับเหนือสิ่งอื่นใดเหนือจากเราได้ติดอาวุธทางความคิดให้กับพี่น้องสมาชิกของพวกเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วได้ลดละเลิกเรื่องเคมีเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปเราทำงานมาทั้งชีวิตนะครับเราทำงานมาทั้งชีวิต2คนผัวเมีย2คนสามีภรรยาเนี่ยนะครับพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยครับเราใช้เคมีชนเกินเดททั้งบริโภคเองทั้งสัมผัสเองเนี่ยเราก็เอาเงินเหล่านั้นนะครับไปรักษาร่างกายไว้อีกเมื่ออายุ40-50ปีขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วถามว่าชีวิตเราเนี่ยเพื่ออะไรล่ะถูกไหมครับนี่ก็กลับไปคืนสู่วิถีดั้งเดิมของเราวิถีดั้งเดิมพร้อมๆกับพัฒนาการเรื่องนวัตกรรมจากคุณบุตรคุณธิดาของพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยครับว่าเรามีมะพร้าวอยู่แล้วไหนลูกมาดูซิว่าตรงนี้ทำการตลาดอย่างไรถูกไหมครับพัฒนาในเรื่องนี้อย่างไรคนที่เรียนเรื่องอาหารมาแม่น้ำมันมันเหม็นที่มันเหม็นที่เก็บไว้ได้นานที่ไม่ใช้เคมีต้องพัฒนาต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะทำอย่างไรลูกเนี่ยอย่างเงี้ยกลุ่มของพ่อกลุ่มของลุงเนี่ยเขาทำจะทำอย่างไรดึงคนเหล่านั้นครับสร้างเกษตรกรแถวใหม่ขึ้นมาแถว2ขึ้นมามีผู้สืบทอดมีผู้สืบทอดครับมีผู้ที่จะรับไม้ต่อไม่นั้นเราวิกฤตแน่เราเห็นว่าในที่ต่างๆในตอนนี้กลุ่มทุนใหญ่ๆครับเข้ามาซื้อบ้างผ่านนอมินีมาเช่าระยะยาวบ้างเพื่อทำแปลงเกษตรน้องเปี๊ยกเขาทราบดีครับถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูแปลงกล้าตรงนี้ได้ตรงนี้เขาจะทำอะไรนะทำซุ้มปลูกผักอ่ะทำซุ้มปลูกผักผู้ใหญ่จะทำซุ้มปลูกผักในตรงนี้ครับผู้ใหญ่เป็นคนพื้นที่ที่นี่และเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ทุ่มเทให้กับงานของหมู่บ้านนะครับเนี่ยผมเคยได้ยินว่าปลูกนาใกล้ๆนาสวนปาล์มนี่มันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ที่คือในตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนทุ่ง 100% แต่อย่างน้อยๆนะครับเราส่วนมากจะเล็งผลเลิศอ่ะน้องเปี๊ยกครับว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะต้องให้ด้าน 100% ในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% หรอกครับครับถูกไหมครับบางคนก็บอกว่าข้าวสังหยดปลูกที่อื่นไม่เหมือนพัทลุงใช่แต่ขอให้คุณปลูกข้าวเถอะพันธุ์อะไรก็ได้ครับนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยน้ำจาก
ที่อื่นเนี่ยที่เป็นเคมีมันมาปะพลอยู่บ้างเราบอกว่าช่างเถอะเราอย่ามีเจตนาที่ใส่เคมีลงไปถูกไหมครับครับเอากันอย่างนั้นเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นทำก่อนเริ่มต้นทำก่อนเดี๋ยวเรื่องหลังเดี๋ยวองค์ความรู้เราปรับเอาถูกครับเรามาปรับเอาได้นะครับนี่คือต้นกล้าข้าวสังหยดที่เรามาหว่านกันเองและกล้าข้าวนี่คือเราเก็บเองเราเก็บเองครับเราพันเราเก็บเองฮะเราเอาสายพันธุ์มาจากของพัทลุงของหมอทุกเขานะครับแล้วเราก็มาเก็บเองทีนี้ว่าเนี่ยในปีนี้นะครับที่เราถอนข้าวเสร็จเราก็ไปที่ของ300ยอดของที่ศูนย์บ่มเพาะเราที่โน่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยใช้แปลงคร่าที่นี่ก็เลยแปลงใหญ่หน่อยครับเลยแปลงใหญ่หน่อยก็กลับไปพี่น้องเราคนที่มีที่นาอยู่บ้างก็ได้ไปผักดำแล้วก็จะเชิญเด็กนักเรียนนะครับเชิญเด็กนักเรียนเชิญการศึกษานอกโรงเรียนข้ามาวันที่เราผักดำลงแกงดำนานะครับในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงเดือนของวันแม่ก็ดูกลุ่มของพิชานี้ไม่ได้โดดเดี่ยวนะนี่ไม่อะฮะไม่โดดเดี่ยวมีภาคีเครือข่ายหลายแนวเลยครับไม่โดดเดี่ยวอะเพราะว่าเราทำอะไรคือเราต้องแสวงหาความร่วมมือแสวงหาความสมบูรณ์ทั้งนั้นนะครับถ้าเราบอกว่าฉันเก่งคนเดียวฉันดีคนเดียวแล้วคนอื่นร้ายหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูซิปรับกันอย่างไรครับเพราะถ้าเรามีมายาคติหรือเรามีจริตแล้วบอกว่าอย่างโน้นไม่ได้นะอย่างนี้นี่คือการมิ่นชันนะนี่การมิ่นชันตรงนี้ก็4ไร่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ4ไร่ครับสำหรับเป็นแปลงที่เป็นพื้นที่กลางของพวกเรานะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเหมือนเราหลักลอยอะครับดีแต่พูดดีแต่พูดดีแต่พูดไม่สามารถที่จะตันเป็นจริงได้เพราะว่ามีแต่ปรัชญาใช่แต่นี่เราจะเอาปรัชญามากินกันทีใช่นะครับนี่คือกระบวนการที่อยู่ร่วมกันนี่คือกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงที่แท้จริงในการจัดการบริหารขององค์กรครับประชุมทุกสิ้นเดือนประชุมทุกวันที่10เราก็รายงานสถานะทางการเงินของกลุ่มว่าได้มาจากแหล่งใดบ้างรายจ่ายจากตรงไหนบ้างคนที่รับผิดชอบนี่เขาต้องชัดเจนไอ้เป็นตัวแบบที่ดีให้ได้เนี่ยจีสร้างโรงเรือนครับเราจะต้องทำสัญญาว่าจ้างแต่เขามองเขามีคนพูดกันว่าคนปากใต้ในรวมตัวกันยากไม่รู้จริงหรือเปล่ารวมทัวร์กันยากผมว่ามันไม่เสมอไปอะนะถ้าสมมุติคนเข้าใจกันจริงๆบ้านเราเนี่ยแม่ถ้วยครอบแม่ถ้วยนะครับมันไม่ค่อยมันเสมอเหมือนกันแต่ถ้าในลักษณะที่ในเชิงของการที่คนที่ตื่นรู้จริงๆครับไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับนะครับไม่มีเห็นไม่เราไม่มีปัญหาอะไรกันปรับกันได้ปรับกันได้ครับปรับกันได้ครับมันมีทุกสังคมเลยครับมีทุกสังคมถามว่าเมื่อรวมทัวร์กันได้อานเย็นเนี่ยรวมไม่ค่อยที่จะรวมทัวร์ไม่ได้อานกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่พออานร้อนเนี่ยอย่างไรข้อชั้นไปแน่นี่สำหรับภาคใต้เรารนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่เห็นชัดอย่างนึงว่าเราไม่ได้มีแค่ปรัชญาใช่ลงมือทำกันด้วยใช่เนี่ยแปลงเหล่านี้ก็คือให้เห็นว่ามีการลงมือทำใช่ลงมือทำคือคำตอบใช่ครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไม่ได้หรอกที่เขาบอกว่าตรงนี้เอาแต่ก่อนเก็บน้ำมาอยู่นะเป็นดินทรายนะเราทำพระองค์ท่านทำยิ่งกว่านี้พระองค์ท่านยังทำได้อะครับครับถูกไหมฮะโครงการห้วยทรายโครงการพระนำดีที่ห้วยทรายอะไรต่างๆเหล่านี้ปรับครับเพื่อให้ได้คือพ่อหลวงเนี่ยทำมาดูให้หมดแล้วใช่เราเหลือแต่ทำตามใช่ครับแต่เราไปสร้างปัญหาเองไงครับสร้างปัญหาเพื่อห้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองอะขี้เกียจทำหรือไม่อยากทำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับพยายามที่จะสร้างปัญหาอย่าปลูกเลยในสวนปาล์มไม่นั่นไม่ขึ้นอย่าปลูกเลยในสวนยางอันนี้ไม่ขึ้นแล้วนั่งมโนที่บ้านนะครับไม่เคยได้ทดลองและเก็บข้อมูลครับถูกไหมครับแต่นี่ของพี่ชาติเนี่ยพิสูจน์กันให้เห็นจะตรงนี้ถูกมันสามารถทำกันไปได้มันทำได้ครับอันนี้พี่ชาติมีอะไรจะฝากถึงกลุ่มคนที่กำลังทำตามในหลวงไหมครับให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะก็ผมคิดว่านะสิ่งพี่น้องเราทั้งหลายเหล่านั้นนะครับเขาสนักดีนะครับเขาสนักดีสนักรู้แล้วล่ะว่าหลังจากที่เราเกาะกลุ่มกันมาแล้วก็ทำในตรงนี้มันสามารถตอบโจทย์ทางสังคมได้จริงแต่ไม่ใช่เพียงเฉพาะโจทย์ให้เป็นมูลค่าขึ้นอย่างเดียวครับแต่มันสามารถตอบโจทย์ของวิถีของชุมชนและภูมิปัญญาดั้งเดิมของพวกเราได้ครับแต่ถ้าถาบใดก็แล้วแต่ถ้าเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจของพระองค์ท่าน
แนวพระราชดำริของพระองค์ท่านแล้วบอกว่าฉันต้องการไอ้หลุดหนี้ในเดวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณต้องศึกษาถ่องแท้อย่ารับประทานมังคุดทั้งเปลือกคุณต้องแกะและถอดรหัสเป็นว่าพระองค์ท่านที่พระราชทานมาแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยเนี่ยอย่างไรมิฉะนั้นแล้วเราจะหลงทางแล้วบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ล้าหลังในขณะที่นานาชาติในขณะที่สังคมโลกหลายๆประเทศเขานำน้อมนำเอาแนวทางนี้ไปพัฒนาประเทศเขาแต่เราเป็นคนไทยแท้ๆบางครั้งเนี่ยนะครับมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังค่อนข้างไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับเป็นเศรษฐกิจเป็นนักธุรกิจสุดโต่งอยู่นะครับผลประโยชน์แห่งการฉกฉวยกับผลประโยชน์แห่งการแบ่งปันเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทำในตรงนี้แล้วนะครับแล้วเรามีความสุขนั่นแหละมาถูกทางแต่ท่านมาถ้าพี่น้องเรามาทำตรงนี้แล้วเกิดทุกข์ครับท่านต้องไปไต่ตองให้ดีนะครับสำหรับผมก็ฝากไว้แค่นี้เชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องเรากำลังตื่นตัวขึ้นมาและกำลังที่จะขับเคลื่อนองค์คาพยพทางสังคมด้วยหลักนี้แล้วเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศของพวกเราไม่ใช่ปฏิรูปแบบเพ้อเจ้อและไร้เดียงสาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ